วัสดีครับคุณนิโจทัวร์ชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกรมหลวงนะฮะอยู่เมืองชุมพรนะครับผมมาเจอร้านยำร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านยำปูม้าชุมพรนะฮะนี่ครับยำปูม้ายำกุ้งสดยำหอยนางรมยำหอยแครงฮะได้ข่าวว่าร้านนี้หอยแครงตัวใหญ่มากผมเห็นในเฟซในช่องของเพจนะฮะเพจ Facebook นะฮะเห็นโชว์ทุกวันเลยเรื่องหอยนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับยำของยำปูม้านะฮะโอ้นี่ยำอะไรเอ่ยอันนี้เป็นยำหอยแครงครับหอยแครงนะเปิดเลือกด้วยยำหอยแครงแครงเลยนะก็5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะจะได้เจอกับร้านยำปูม้าชุมพรนะครับร้านนี้ใช้สูตรพริกสดนะพริกสดครับผมพริกสดนะร้านนี้ก็จะตัดผักชีเองด้วยกรรไกรนะได้ครับตะปุยส่งได้ครับกับพี่กรครับทางร้านก็จะมีแบบส่งเดลิเวอรี่ด้วยนะครับโทรสั่งได้นะฮะโอ้นี่เราเจอแล้วครับหอยแครงนะน่ากินมากครับคุณออนครับคุณออนใช่ไหมครับตัวเบลเลอร์เลยคุณออนยำไข่หมึกไข่แดงนะครับเผ็ดกลางนะครับมีไข่แดงด้วยฮะตะมุตะมิเนื้อใส่ตังค์ข้าวโพดมะม่วงนะจ๊ะโอเคจ้าอันนี้มีแค่นี้เหรอไข่แดงมีแค่นี้เหรอไข่แดงมีเยอะมากเขามีเยอะนะมีเยอะนะครับมีปูม้าครับยำปูม้าชุมพรครับเชิญครับกุ้งสดหอยนางรมนะฮะนี่ไข่หมึกโอ้หายากนะนี่ร้านอื่นไม่ค่อยจะมีนะไข่เนี่ยไข่หมึกสดเลยนะหมึกแห้งครับเลยผ่าหมึกเลยได้ไข่หมึกมาอ้าวเหรออ๋อพี่โจเมนูไข่หมึกนะครับที่บ้านปากน้ำครับทำหมึกครับก็เลยเวลาเราทำหมึกแห้งเราผ่าแล้วมันจะมีไข่หมึกมาอ๋อเราก็เลยแบบพอดีเลยเอาลวกสุกแล้วยำครับอ๋อนี่ต้องลวกด้วยใช่ไหมใช่ครับในลวกทางไหนหลังบ้านหม้อด้านนี้หม้อนี่ที่ลวกอยู่ด้านนี้นะฮะมีทั้งของสุกแล้วของลวกนะฮะนี่เราจะจับก้อนอย่างนี้เลยเวลาลวกประมาณนี้นะน่ากินน่ากินมากครับอันนี้เป็นเมนูไข่แดงเสร็จไข่แดงเราจะตอกสดแบบนี้ค่ะไหนอ้าวเหรออันไหนโชว์หน่อยสวัสดีครับร้านยำปูม้าชุมพรครับชื่อนี้เลยตอกสดแล้วนี่เลยอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นแป้งที่แมคโครนะอันนี้ดองเองเหรออ๋อสั่งมานะโอ้ดองเองเลยใส่ทั้งข้าวโพดและมะม่วงนะครับที่นี่ใช้มะนาวสดนะฮะมะนาวแท้นะครับนี่ครับมะนาวแท้ใช้มะนาวสดแท้ 100% มะนาวสดแท้ 100% นะฮะนี่ครับถือคั้นที่ร้านเลยสุดยอดเลยครับเป็นหนุ่มไฟแรงนะฮะหากิน2สามีปัญญาเนาะครับผมเป็นวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนะสร้างตัวครับใช่ครับอันนี้ยำไข่หมึกกับไข่แดงเค็มนะครับน่ากินอ่ะยำไข่หมึกกับไข่แดงเค็มความนึ่งครับความนิ่มของที่นี่โอเคน่ากินมากเอ้ยราคานี่นึงเผื่อมั้ง100 บาทครับ100 บาทนี่100เดียวครับดูใครบอกว่าแพงไม่แพงนะครับเพราะผมเห็นของและคุณภาพด้วยนะมันโอเคเลยนะครับคุณออนได้แล้วครับยำไข่หมึกก็ห้าโมงเย็นจะมีลูกค้านะฮะมายืนรอกันแบบนี้นะคุณนิวออนไลน์นะครับไม่ใส่มะม่วงคุณนิวเราก็ยังมีการโทรสั่งด้วยนะครับใส่ข้าวโพดไม่ใส่มะม่วงนะครับเผ็ดกลางโอเคพี่จ๋ากระสินร้อนเผ็ดกลางเปิดขายตั้งแต่ 5:00 ถึง 4:00 ใช่ไหมใช่ครับเวลาเปิดร้าน 5:00 ถึง 4:00 ครับหรือว่าจังหวะของจะหมดนะฮะใช่ครับพี่ร้านนี้ก็จะมีแพของตัวเองนะครับเป็นแพปลาหมึกนะแพปลาตรงนี้ครับของทะเลก็ถึงได้สดแบบนี้นะเป็นคนชุมพรนี่ครับคนปากน้ำนะชุมพรเลยครับมาจากทะเลโดยตรงเลยจ้ะอันนี้เป็นลูกมือนะช่วยจัดของนะนุ่มรอนะฮะนี่ยำปูม้าอุ้ยแซ่บๆยืนยั่วไปเลยน่ากินเห็นร้านเล็กๆแบบนี้ต้องใช้ทีมงานหลายคนนะประมาณ 4-5 คนได้นะเพราะว่าถึงเวลาคนมาเยอะๆมันจะบางทีมันอาจจะเอาไม่ทันนะครับก็ต้องช่วยกันอย่างนี้ครับเฮ้ยมียำปูม้าเผ็ดกลางไหมที่ทำพี่ใส่ไอ้ข้าวโพดไ
ไอ้พี่ใส่มะม่วงไปมีไหมมีไหมโอ้ตรงไว้พี่หน่อยเดี๋ยวคุณดิวตัดมาใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่แล้วพี่ดิวอ่ะดิวออนไลน์ร้องจังเลยผมชอบตรงที่เขาจะตัดฝักชีเองนะฮะไม่เหมือนใครนะต้นทำเป็นไงยำปูม้าเผ็ดกลางครับมีไหมยำปูม้าเผ็ดกลางเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ไหมยำปูม้ายำปูม้าที่สุดจะขายดีกับเพื่อนนะเมนูที่ขายดีที่สุดคือเมนูยำปูม้าและยำหอยแครงปูม้าหอยแครงนะหอยแครงหมดก่อนเพื่อนทุกวันเลยอ๋อครับจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมมีเติมไหมอ้าวแค่จำกัดในนั้นนะคะแล้วก็ร่วมสดเลยค่ะพี่โจอ๋อครับอันนี้แก่แล้วแก่แล้วนะคุณแก้มอยู่ไหมครับคุณแก้มเดี๋ยวพามาดูข้างหน้านี่นี่ว่าเขาใช้ไปปูสดนะแต่ไม่ได้เอาปูแบบนี้ไปตัดเลยนะเขาจะต้องเอาไปน็อกก่อนนะฮะอันนี้เอาไว้โชว์นะหอยแครงตัวใหญ่มากนะนี่ครับหอยแครงตัวใหญ่มากปูนี่ขนาดเป็นไซส์เล็กๆนะไซส์เล็กนะไม่ใหญ่มากข้างในนี่ก็ปูใช่ไหมโอ้ปูเพียบเลยนะฮะนี่ครับนี่เขาจะน็อกแบบนี้น็อกน้ำแบบนี้นะอันนี้ก็ไปโชว์นะฮะไม่จะไปตัดแบบดิ้นๆเลยไม่ใช่นะครับก็คือเขาต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อนนะแบบนี้นะครับที่ร้านจะมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมไลฟ์สดนะไลฟ์สดเฟซบุ๊กทุกวันนะตลาดออนไลน์สำคัญครับใช่จริงไม่มีคนดูก็ช่างมันก็ไลฟ์ไปก่อนใช่เดี๋ยวสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งช่องทางของ Facebook YouTube นะฮะผมก็อยู่ที่ปะทิวนี่เองครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้เรื่อยๆนะครับจริงๆผมก็มาบ่อยนะรู้จักกับพ่อแขกมาประจำเลยนี่ค่ะเขาสนิทกับพ่อแขกนั่นแหละครับโอ้ก็โพดกับฝานตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็บักชีก็เป็นสดเลยครับผ่านตรงนี้เลยนะครับเขาลวกได้สวยนะลวกแบบน็อกน้ำเหมือนกันนะฮะลวกเสร็จแล้วก็น็อกน้ำแข็งนะมันจะดูเต่งตึงแบบนี้ตลอดเวลานะฮะไม่เหี่ยวนะสดิบก็โอเคนะครับนี่เห็นขนาดนี้ก็พอรวมกันได้หลายเมนูแล้วเพราะว่ามันจะมี1 2 3 4 5 6 6 7อย่างนะรวมทั้งไข่8อย่างทั้งไข่แดงด้วยนะไข่แดงเค็มนะฮะอันนี้สำหรับลูกค้าที่ทานที่ร้านนะครับอ๋อที่ร้านก็ทานได้ด้วยเอาขอความนะครับสำหรับลูกค้าที่ทานที่ร้านนะครับปึ๊บโอเคอ๋อตรงนี้ใช่มั้ยครับผมพร้อมเสิร์ฟลูกค้าที่ทานหน้าร้านได้นะฮะเดี๋ยวยำหอยนางรมนะครับมึงทิพย์ครับมึงทิพย์ตรงนี้จะเป็นบ้านส่วนตัวไหมใช่เป็นบ้านส่วนตัวนะบางคนถามว่าเอาฟุตบาทมาทำอะไรผมในคลิปเมนต์นะจริงๆเป็นบ้านเขาเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าที่นี่คือบ้านของเขาเองนะฮะสำหรับฟุตบาทเนี่ยอาจจะมีการเก็บหรือไม่เก็บผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกับค่าไอ้พวกเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะแต่ว่าเขาเป็นบ้านเขาเองนะยังไงเขาก็ขายหน้าบ้านเขานะฮะบางคนไม่บางคนไม่ทราบเรื่องราวก็คืออาจจะเม้นไปต่างๆนานานะฮะคนทำมากินครับผมสนับสนุนนะฮะโอ้มีพริกขาวด้วยอันนี้หอยนางรมอันนี้ยำหอยนางรมครับลมครับโอ้น่ากินเยอะก็ถิ่นนะครับแต่เป็นได้ใช่ถ้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ100บาทครับบอกเพื่อนๆเอา100บาทครับยำหอยนางรมครับเริ่มต้นเท่าไหร่ครับของที่เริ่มต้นที่80บาทครับสูตรที่สุดของร้านนะ80บาทมีราคาเด็กก็60นะครับอ๋อเด็ก60บาทใช่มีเด็กด้วยครับแต่ไม่ยากเห็นประกอบมีไหมไม่มีครับประกอบร้านนี้ไม่มีอ๋อไม่ได้ใช้ประกอบนะครับใช้เป็นถั่วคั่ววันต่อวันนะครับอ๋อใช้ถั่วคั่วอยู่ด้านหลังนู้นนะครับใช้เป็นถั่วแทนนะฮะถั่วที่สองนะครับ1 2 3 4 5 5คนขายสดอ่ะโอ้น่ากินมากหอมสลับหอยนางรมเขาจะเสิร์ฟด้วยกระถินนะกระถินนะฮะ
นี่เป็นยำหอยนางรมทานที่ร้านนะครับโอ้ยน่ากินอ่ะก็เดียวไม่แพงนะเนี่ยครับผมเทียบเลยนะครับอันนี้ยำหอยนางรมนะครับจานมาเลือกมาลาเป็นจานเปด้วยนะโอเคสีสันน่ารับทานครับอาเสิร์ฟครับลูกค้าที่กินที่น่ารักนะฮะใส่หอมกันให้ต่อไปคุณทิพย์เผ็ดน้อยนะครับเผ็ดน้อยนะครับอ่ะคุณแก้มดิอันไหนลองตัดปูให้ดูดิฝีมือไหมตัดได้แบบประกบไหมรู้จักประกบไหมประกบตัดออกหมดเลยเออเขาจะมีซิงด้วยก็ตัดเทพจริงๆเออก็ตัดทีเดียวร่วงหมดเลยอะตัดหน้าตัดปากตัดอะไรออกหมดเลยผมต้องล้างก่อนนะครับอ๋อต้องล้างก่อนมีซิงตรงนี้นะเอ๊ะตรงนี้เขาเก็บพอเลิกร้านเก็บไหมเก็บหมดเลยนะเขาจะขายเฉพาะช่วง5โมงออกมาตั้งนะแล้วก็เคลียร์หมดเป็นฟุตบาทปกตินะครับอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้วางเกะกะอะไรนะเคลียร์หมดความสะอาดครับเรียบร้อยเคลียร์ความสะอาดด้วยนะฮะบนทางถนนนี้ไม่มีอะไรเลยเกะกะครับเป็นยำไข่หมึกกับไข่แดงเค็มนะครับไข่หมึกไข่แดงเค็มไข่หมึกนี่น่ากินจริงนะไข่หมึกน่ากินไหมพี่โจน่ากินนะน่ากินมากไข่หมึกไข่แดงเค็มไม่ค่อยจะเห็นร้านไหนมีนะครับสำหรับไข่หมึกหมึกกล้วยนะใช่เนี่ยวันต่อวันเลยเนาะคนนี้ได้สายเลยนะเวลานั้นเสร็จแล้วไปลวกเอาไปลวกเสร็จแล้วมันจะหนึบๆนะใส่มะม่วงไหมครับใส่ไหมครับหวานๆใส่นะครับอ้าวเรียบร้อยครับยำไข่หมึกไข่แดงเค็มนี่เปิดขายมานานยังครับเนี่ยสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วนะที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเก่งฮะทำไปเรื่อยๆครับพี่ทิพย์ครับตอนนี้น่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่น่าจะโอเคนะครับสำหรับสายยำนะฮะร้านยำนะใช่ไหมตัวเองปะดูจากสภาพของภายนอกนะครับวัตถุดิบอะไรต่างๆเผ็ดน้อยถือว่าโอเคเลยนะเป็นยังเป็นร้านเล็กๆอยู่นะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะอาจจะเป็นร้านใหญ่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ได้นะขายกันแบบนี้ครับเด็กหนุ่มสร้างตัวนะฮะเวลาเขาสั่งเขาจะตัดแบบนี้เนาะล้างเลยนะครับตัวใหญ่แค่ตัวเมียเนาะตัวเมียเยอะนะมีไข่ไหมใช่ๆๆพี่ตัวเมียเยอะมูไข่เยอะค่ะมูไข่นะระวังปลูกไข่ก็ได้เหรอปลูกไข่นะดีนะที่ดีทักรับทันร้านนี้น่าจะมาจากยำปูม้าอันดับแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยคือยำปูม้าใช่ไหมที่ร้านของเราอ่ะแล้วก็เริ่มมีมีหอยนางรมเริ่มมีกุ้งมีอะไรเข้ามาการเป็นยำนะฮะยำปูม้าชุมพรนะยำปูม้าใส่มะม่วงข้าวโพดได้หมดนะจ๊ะเผ็ดน้อยนะจ๊ะแล้วโทรศัพท์ด้วยครับโทรศัพท์ใครครับไม่รู้ครับตอนนี้ใส่ผักชีนะครับยำปูม้าเผ็ดน้อยนะครับเรียบร้อยครับยำปูม้าเผ็ดน้อยครับยำปูม้าเผ็ดน้อยไม่ใส่ข้าวโพดไม่ใส่ข้าวโพดคุณป๊อปครับโอเคไม่เอาข้าวโพดนะครับมะม่วงอย่างเดียวนะครับเผ็ดกลางทั้งหมดกี่ถุงครับ6ถุง6ถุง5ถุงโอเคมียำปูม้ามาถุงเสร็จมีถุงนี้นะไม่ใส่ข้าวโพดครับขอใส่ป่ะใส่ครับ5ถุงเลยเหรอ5ถุงเลยครับลูกค้าสั่ง5ถุงเลยปูม้าเนี่ยนะเอามีหลายอย่างหลายอย่างครับโอเคโอเคทำไปเลยครับทำไปเลยไข่แดงอ๋อปูม้ากุ้งสดหลายอย่างครับหลายอย่างไข่หมึกหอยแครงอันนี้จะเป็นแผนกเตรียมของนะฮะไข่น้องต้นนะยำนะแล้วแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรแฟนชื่อพาครับน้องพาสวัสดีครับทุกคนครับร้านอยู่ถนนกรมหลวงนะครับร้านอยู่เส้นหลักเลยนะครับถนนกรมหลวงชุมพรนะจ๊ะร้านยำปูม้าปูเป็นปูสดๆจ้าแวะมาทานได้เลยครับที่ร้านครับมียำที่เป็นทะเลกับทุกอย่างนะครับยกเว้นปลาวาฬกับปลาฉลามที่นี่ไม่มีนะจ๊ะหิวข้าวไข่ด้วยออนไลน์โอ๊ตออนไลน์ชื่อ
สั่งออนไลน์ได้ด้วยร้านนี้ชื่อมาสองไม่ใส่ข้าวหอยนางรมหนึ่งไม่ใส่ข้าวโพดเผ็ดน้อยค่ะชื่อชาเอ็นนะคะยำเลยนะครับคือเรียกน้ำยำเลยนะครับโอเคข้าวไม่แป้งผักชีโพดม่วงใส่กระโพดครับอ๋อบางคนไม่ใส่กระโพดนะบางคนก็เอามะม่วงอย่างเดียวนะเลือกทานได้เลยเลือกทานได้แล้วแต่สั่งนะครับเลือกทานได้เลยเครื่องปรุงก็คล้ายๆกับร้านยำทั่วไปนะใช่ครับสวัสดีครับพี่มินนี่ อ๋อปกติทำเสริมสวยด้วยนะรู้สึกข้างหลังนะฮะข้างหลังแม่ไม่ได้สั่งเลยมันมีแป้งและของไข่อันนี้สองมะนาวลูกเลยอันนี้มะนาวด้วยหนึ่งประมาณ2 ลูกด้วยหนึ่งเหรอยำ1จานนะฮะ2ลูกครึ่งนะใช้2ลูกครึ่งมะนาวสดๆช่วงนี้มะนาวแพงด้วยมะนาวแพงมากมะนาวแพงใช่ครับตอนนี้ลูก10 บาท2ลูกก็เจอไป20แล้วจากถุงนี้แล้ว450ตอนนี้เป็นถุงละ1,500ถุงละ1,600เลยถุงนึงกินมีกี่ลูกอ่ะถุงนึง10โลค่ะถุงละ10โลโอ้โหจะไม่เป็นไรครับบางร้านก็1,300บางร้านก็1,600ก็เป็นตัวเฉลี่ยไปน้ำอะไรดีครับน้ำบางทีน้ำเปล่าไหมมะนาวอาจจะลงก็ได้นะฮะราคาได้เลยนะก็ยังขายแบบนี้นะฮะไม่ได้เอามะนาวเตรียมมานะร้านนี้เขาจะใส่โถแล้วก็ลิ้นอ๋อเพราะว่าเขาจะต่อไปยำกุ้งสดเผ็ดกลางไม่ใส่ข้าวโพดเหมือนกันป้าหอยแครง2 ถุงได้แล้วจ้าสุดยอดคนจะสั่งกลับบ้านนะเป็นไม่อะไรอ่ะตั้งลืมเหรอมะนาวแพงมากเลยพี่โจไม่รู้จะลดเมื่อไหร่เนี่ยเครียดจังเนี่ยตอนนี้ไปซื้อโม่ดีๆแบบเนี้ยโม่ดีๆอย่างเงี้ยในตลาดตอนนี้1,400-1,500แล้วพี่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะแพงสิบโลผมเอาถุงไงก็ไม่แน่เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอาจจะลดราคาลงมาแล้วก็ขายไปก่อนเอากำไรน้อยหน่อยครับเราก็ขายไปหน่อยยำไข่มึกยำไข่ตอนนี้เขาจะเอานมปูเอานมอะไรออกหมดเลยนะด้านข้างนะครับพอออกหมดเลยนะเหลือแต่เนื้อออกหมดเลยครับเนื้อก็ไม่เหลือไม่ใช่เหลือแต่เนื้อเน้นๆนะฮะพวกนมพวกอะไรออกหมดเลยสวัสดีค่ะกินนี่ไหมคะสวัสดีครับนี่หรือว่ากลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านนะครับเขียนชื่อด้านบนแล้วก็ได้เลยจ้ามีไข่แดงเค็มด้วยนะคะมีเมนูปลาด้วยร้านไม่ร้านบอกได้นะครับร้านไม่ร้านใช่ไหมพี่ร้านไม่ร้านบอกได้ครับร้านไม่ร้านจ้าบางคนก็ร้านได้เริ่มต้นจากไม่ร้านเนี่ยทีแรกเขาจะไม่ใส่ใส่ปลาสวัสดีครับร้านยำปูม้าชุมพรครับตอนนี้สวัสดีร้านข้างเคียงด้วยนะมีปลาแล้วนะฮะพอดีผมแนะนำไปนะบอกมีปลาดีกว่าเพราะว่าอาจจะบางคนอาจจะทานนะฮะเปิดร้านหรือเปล่าวันนี้เปิดร้านหรือเปล่าเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนแล้วได้เลยครับสั่งไข่ดอกไข่ได้ไหมไข่ไข่เค็มมีจ้าลิงลิงมาไข่จ้ามากับพี่ค่ะโอเคสั่งได้เลยจ้าต้นเขาพูดเก่งนะฮะเอ็นเตอร์เทนเก่งครับเขาไม่ใช่พูดมากนะเขาพูดเก่งเห็นในคลิปบอกว่าพูดมากไม่ไปอ่านเม้นต์มาเนี่ยไม่ผมไปอ่านแอบอ่านมาฮะมันไม่ใช่ครับคนเราขายของก็ต้องนี้แหละครับใช่ต้องอัธยาศัยดีๆใช่ใช่เมื่อก่อนนี่เป็นศิลปินเนี่ยนั่นเป็นนักร้องด้วยนะเนี่ยใครไม่รู้เนี่ยยำหอยแครงไม่ใส่กระโพดครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับยำกุ้งสดนะครับเผ็ดกลางหมดเลยนะจ๊ะเผ็ดกลางถ้าเผ็ดมากนี่น่าจะแดงเลยแหละใช่คนใต้ต้องกินรสจัดพี่กับจ้านในย่านนี่แซ่บแซ่บปากบอกได้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดกลาง
เสน่ห์นะพี่มะนาวสดเนี่ยใช่ใช่ใช่ยอดมันจะหอมหอมกลิ่นมะนาวเล็กหน่อยจะดังเหมือนอัตเตอร์ยำก็ไม่แน่นะตอนนี้ร้านเล็กๆไว้ก่อนนะครับเริ่มจากเล็กๆนี่ขยับขยายไปเรื่อยๆนะก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักนะฮะสำหรับในเมืองคนชุมพรนะพี่มินนี่ไปไหนครับพี่มินนี่แล้วก็ระแวกใกล้เคียงนะจังหวัดใกล้เคียงนะคนประจวบก็มาทานได้นะใครอยากชิมนะคนประจวบประจวบชุมพรไม่ไกลครับร้อยกว่าโล200กิโลประมาณนี้นะใครสั่งยำปูม้าเผ็ดกลางรับได้เลยนะครับยำปูม้าเผ็ดกลางมีไหมไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีทีไหมโอเคคุณนิวมาหรือยังครับคุณนิวคุณนิวทำเลยนะครับคุณนิวไม่ใส่มะม่วงนะเผ็ดกลางนะครับใช่สั่งออนไลน์ด้วยสั่งผ่านของเพจใช่ไหมเส้นหลักเลยครับถนนก็มาหลวงเลยถนนก็มาหลวงอยู่เลยปั๊มซอยสามกำลังทำอยู่ครับคุณบีครับผมโอเคครับสักครู่นะครับคุณบีขวาพี่ไปรับโทรศัพท์ให้หน่อยสวัสดีครับพี่อ้วนครับตกลงเอาพี่พรุ่งนี้ล้างพรุ่งนี้ล้างตกลงเอาแต่ต้องมาคุยเรื่องราคาก่อนนะประมาณมาคุยกันก่อนนะแหมมีค่าน้ำชงน้ำช้ำจ้าเสียสั่งไว้ก่อนได้ครับสั่งไว้แล้วผมย้ำอยู่ผมย้ำก่อนเดี๋ยวมาคุยกันพี่คนเดียวลูกค้าเยอะคุณบีนะครับคุณบีนะโอเคครับคุณบีรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมย้ำให้อยู่ทิ้งสั่งยังน้องสั่งยังครับพี่ทุกการเรียบร้อยนะนี่ทุกการให้ด้วยนะคุณดีไม่ใส่มะม่วงทุกการให้ด้วยตัดให้เป็นชิ้นเป็นส่วนนี่ครับขอบคุณมากนะครับเขียนชื่อด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่าจะมาเอาเดี๋ยวเราควรจ่ายเงินไว้ก่อนนะครับพี่นิวอันนี้ยังปูม้านะครับพี่โจอันนี้ยังปูม้าไม่ใส่มะม่วงนะครับปูม้าไม่ม่วงโคตรนะครับไม่ม่วงนะครับโคตรน่ากินนะโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับคุณบีได้แล้วครับแซ่บเลยใช่พี่บีเอาให้เลย